สดีค่ะพบกับรายการเกษตรแนวใหม่กับอิ๋วรักษินาค่ะในดวงตาค่ะค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวในแวดวงการเกษตรเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่ผลิตมาจากเกษตรอินทรีย์นั่นเองใช่แล้วค่ะรวมถึงเทคนิคดีๆนะคะที่เราจะเอามานำเสนอให้กับชาวเกษตรกรหรือว่าชาวเกษตรกรมือใหม่ค่ะนะคะมาเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองใช่สร้างรายได้นะคะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งในช่วงหน้านี้นะคะเราก็มีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคการไล่นกเป็ดน้ำในนาข้าวมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแต่ว่าในเบรกนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหลังจากผ่านช่วงเทศกาลกินเจมานะคะราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยพืชผักต่างๆเนี่ยก็มีราคาอัพขึ้นสูงมากๆเลยนะคะใช่แล้วจะบอกว่าตอนช่วงกินเจเนี่ยก็อาหารเจก็แพงผักก็แพงผลไม้ก็แพงนะแพงไปหมดทุกอย่างเลยแล้วหลังจากกินเจก็แพงอีกหรอแพงอีกเพราะว่าถือว่าแบบว่าขาดแคลนมาอย่างต่อเนื่องไงค่ะโดยเฉพาะแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งด้วยสำหรับเกษตรกรเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันต่อมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีในเรื่องของการจะมาแนะนำเกษตรกรนะคะให้ปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยเพื่อที่จะสู้ภัยแล้งซึ่งถือว่าได้ราคาดีกว่าปีที่แล้วมากถึง 50% เลยนะคือปลูกผักสู้ภัยแล้งใช่ เรามีเคล็ดลับในการปลูกผักเพื่อที่จะสู้ภัยแล้งเนี่ยเพื่อออกมาจำหน่ายเนี่ยได้ราคาสูงถึง 50% ด้วยนะคะซึ่งคุณอิสเรศตั้งพิริยะที่ผู้อำนวยการสายงานบริหารตลาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าโดยภาพรวมของตลาดไทยเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพืชผลผักนะคะก็จะเข้าสู่ตลาดเฉลี่ย 1,000 ตันหรือว่า1ล้านกิโลกรัมจากการสำรวจราคาตลาดผักนะคะก็พบว่าเทศกาลกินเจเนี่ยยังมีผักหลายชนิดเนี่ยมีราคาที่ยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะผักคะน้าราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ30ถึง32บาทนะคะเมื่อเทียบกับปี57เนี่ยโอ้โหราคาขึ้นมาเยอะมากๆนะขึ้นมาต่อกิโลกรัมเนี่ยถึง 5-6 บาทเลยนะโอ้โหโอ้โหราคาแพงขึ้น 5-6 บาทเลยอาหารแพงขึ้นพวกที่ใช้วัตถุดิบในของผักค่ะแล้วก็มาดูกันที่กวางตุ้งนะคะราคาก็อยู่ที่ 20-26 บาทก็คือพอๆกันกับปี57ค่ะแล้วก็มะระจีนนะคะราคาอยู่ที่24-28 บาทแพงขึ้นเท่าตัวเลยนะจากเท่าไหร่คะจากปีที่แล้วกิโลละ12บาทเองโอ้โหเรียกได้ว่าแพงขึ้น1เท่าตัวเลยสำหรับมะระคือใครจะรับประทานอะไรต้องบอกท่านเจ้านายด้วยนะบอกว่าเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้ดูเพิ่มขึ้นเท่าตัวนี่ราคาผักเพิ่มแต่เงินเดือนเรายังเท่าเดิมขอคูณเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าได้ไหมใช่แต่ว่าเวลาผักลดเราไม่ขอลดเงินเดือนนะไม่ขอลดแน่นอนนะแต่เวลาพืชผักผลไม้หรืออะไรลดทำไมพ่อค้าแม่ขายไม่เห็นลดด้วยอ่ะนั่นน่ะสิพอขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยแบบบางทีแบบว่าผัดอาหารตามสั่งที่เราสั่งอุ้ยปรับราคาขึ้น5บาท10บาทแต่ว่าบางทีราคาเท่าเดิมแต่ว่าได้ข้าวนิดเดียวได้ผักนิดถึงแม้บางร้านนี่มีกลเม็ดนะไม่เพิ่มราคาราคาเดิมแต่นิดเดียวอ่ะให้หมดกินขนาดเราเป็นผู้หญิงกินน่ะยังไม่ค่อยจะอิ่มเลยใช่แล้วค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผักกาดขาวนะคะต่อกิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่โอ้โห12-26บาทเลยนะปีที่แล้วเนี่ยมีราคาอยู่แค่10บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยเท่ากว่าเลยนะผักบุ้งจีนก็อยู่ที่กิโลกรัมละ14-17บาทปีที่แล้วก็อยู่ที่13-16บาทเนี่ยผักบุ้งก็อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าราคาเท่าๆกันกับปีที่แล้วพืชผักกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะถือว่าบางรายการเนี่ยโอ้โหกระโดดขึ้นสูงเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุก็มาจากพวกแบบภาวะฝนตกชุกนะคะอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ทำให้เกิดแบบกลุ่มผักใบเนี่ยมีความเสียหายส่งผลให้ราคาผลการผลิตเนี่ยปรับตัวขึ้นลงแต่ว่าไม่หมดทั้งหมดก็จริงๆแล้วพืชผักผลไม้ก็เหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละอาจจะเจอภาวะอากาศที่ไม่สมดุลไงอาจจะทำให้เสียหายได้ค่ะค่ะโดยผักส่วนใหญ่นะคะมาจากหลายพื้นที่ค่ะถ้าเป็นกลุ่มกะหล่ำปีนะคะมาจากภาคเหนือก็จะมีผักกาดขาวค่ะมาจากภาคกลางนะคะแถบจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนคะน้านะคะส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีค่ะและผักกวางตุ้งนะคะมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะถั่วฝักยาวก็มีปลูกแถวจังหวัดปทุมธานีค่ะผักที่มาจากภาคใต้ก็มีบ้างเช่นสตอค่ะลูกเหนียงแล้วก็ผักเหลียงนะคะแต่เข้ามาไม่เยอะเพียงแค่วันละ 3-5 ตันเท่านั้นค่ะรวมถึงนะคะไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอีกด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นี่ก็เกิดภาวะพืชผัก
ทางการเกษตรเนี่ยขาดแคลนนะคะพอที่มีจำหน่ายอยู่นี่ก็ราคากระโดดขึ้นสูงไปโอ้โหเท่าตัวเลยทีเดียวตอนนี้ข้าวของอะไรนี่คือแพงไปหมดทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ที่มีการหวั่นเกรงกันด้วยนะคะว่าภาวะภัยแล้งจะเกิดขึ้นในปีหน้านี้นะคะคุณอิสเรศก็มองว่าไม่ค่อยจะน่าวิตกมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพืชที่มีรากผิวดินที่ใช้น้ำไม่มากนักนะคะก็จะมีการใช้กระบวนการน้ำแล้วก็ประหยัดน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะก็คงจะไม่ประสบปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะซึ่งเนื่องจากผักนะคะพบมีเวลาการเพาะปลูกเพียงแค่40ถึง45วันเท่านั้นก็สามารถเก็บขายได้แล้วก็จึงขอให้แนะนำเกษตรกรนะคะเปลี่ยนมาปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีศักยภาพปลูกอะไรได้นะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหใครปลูกอะไรฉันก็ปลูกตามไปนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรกันแน่รวมถึงกับสภาพแวดล้อมด้วยใช่ค่ะผักของคุณจะได้ไม่เสียหายด้วยนะคะค่ะเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องดูก่อนนะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำมาเพียงพอหรือเปล่าใช่แล้วค่ะค่ะมาที่ชาวบ้านปทุมธานีนะคะก็เปิดฟาร์มเห็ดค่ะสร้างรายได้แล้วก็ตั้งกลุ่มออมทรัพย์นะคะพัฒนาอาชีพค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีโอ้โหพูดถึงฟาร์มเห็ดนี้แบบนึกถึงกองฟางในทุ่งนาเลยนะนึกถึงสมัยเด็กๆคิดถึงอาหารเลยตอนนี้คิดถึงอาหารใช่ไหมคะค่ะนะซึ่งเห็ดนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าอุ้ยมีใส่อยู่เกือบทุกเมนูเลยนะต้มยำต้มยำผัดเปิดอะไรผัดผักแล้วเดี๋ยวนี้ฮิตมากเห็ดปิ้งใช่ไหมเห็ดย่างใช่เห็ดที่มันแบบว่ามีเบคอนพันด้วยนะสุขภาพดีด้วยมาอะแดปมาอะแดปใช่แล้วค่ะมาอะแดปให้สามารถที่จะแบบเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผู้รักสุขภาพบางคนเดี๋ยวนี้ก็แบบว่าอยากจะลดความอ้วนรักสุขภาพอย่างเงี้ยอาหารคลีนเดี๋ยวนี้ก็มีนะอาหารคลีนนี่กำลังมาแรงเลยนะใช่แล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมานี้นะคะทางฟาร์มเนี่ยก็มีเห็ดอยู่หลายสายพันธุ์นั่นก็คือเห็ดนางรมฮังการีนะคะเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางนวลเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเห็ดเป่าฮื้อเห็ดหูหนูเนี่ยทางศูนย์เนี่ยจึงได้มีการเปิดการเรียนรู้ขึ้นค่ะซึ่งศูนย์นี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเป็นฟาร์มเห็ดนะคะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าศึกษาการเลี้ยงเพาะเห็ดนะคะโดยใช้เงินทุนต่ำแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะเห็ดที่เพาะเลี้ยงก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยมีความตั้งใจว่าจะสามารถกระจายรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ตั้งโรงเห็ดแบบมีก้อนเห็ดเนี่ย 1,000 ก้อนลงทุนเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นเองภายในระยะเวลาแค่1เดือนจะบอกว่าได้เงินปุ๊บนะคะทางจังหวัดปทุมเนี่ยก็มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพด้วยนะคะการออมทรัพย์ในครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเห็ดค่ะที่ผลผลิตนะคะได้จากฟาร์มเริ่มจากคนที่มีความคิดเหมือนกันรวมถึงนะคะนางสสิธรสวนทรัพย์ค่ะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ก็กล่าวว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยทำขนมขายเห็นว่าทางกลุ่มเนี้ยจะตั้งกลุ่มออมทรัพย์นี้ขึ้นมาค่ะก็สนใจแล้วก็เข้าร่วมตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมี5คนแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยแล้วรวมถึงได้เงินมาออมทรัพย์เอาไว้อีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจน่าลงทุนมากๆเลยนะคะเป็นการลงทุนที่น้อยมากๆเลยลงทุนเพียงแค่ 1,000 ก้อนมูลค่า 6,000 บาทเท่านั้นโดยภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนนี่สามารถที่จะคืนทุนในการเพาะเห็ดได้แล้วแล้วก็มีกำไรเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวสำหรับคนที่เพาะเลี้ยงเห็ดนะคะใครที่สนใจนะสามารถไปเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดป้านาที่ศูนย์การเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0865136629ค่ะสำหรับช่วงแรกนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านี้เรามาติดตามคลิปที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่ค่ะ